นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตก่อนที่รัฐมนตรีชุดใหม่จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อถ่ายรูปติดบัตรที่ตึกสันติไมตรีนางสาวแพทองธารได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เวลา 10:00 น.เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาที่ทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมความพร้อมทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าหน้าตึกสันติไมตรีและบริเวณโดยรอบศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ทำความสะอาดปืนใหญ่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยเคลือบสีให้ดูใหม่และส่งพลังมากยิ่งขึ้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำจากการระบายน้ำเหนือและอิทธิพลจากพายุยางงิที่ไทยจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่7ถึง8กันยายนนี้โดยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายนอกคันกั้นน้ำเน้นจุดฟันหลอเป็นหลักเช่นชุมชนย่านเทเวศชุมชนโรงสีและชุมชนอื่นๆรวม16ชุมชนคาดว่าจะได้รับผลกระทบหลักร้อยหลังคาเรือนหากต้องการสะพานไม้กระสอบทรายหรือขาดเหลือจุดใดกทม.พร้อมดูแลเต็มที่ซึ่งจะดำเนินการคล้ายกับท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีเป็นชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเช่นเดียวกันและส่วนที่2ที่ต้องเฝ้าระวังคือน้ำฝนสั่งการดูแลเรื่องการขุดลอกคูคลองปั๊มน้ำซึ่งกทม.มีการติดตามและเฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดและขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลองไม่เทน้ำมันลงท่อซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่อตันน้ำระบายได้ไม่ดีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตยังยึดทำลายเดิมโดยจะปิดรับลงทะเบียนกลุ่มสมาร์ทโฟนในวันที่15กันยายนนี้และวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมจะเปิดลงทะเบียนให้กับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยรายละเอียดของโครงการจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12ถึง13กันยายนนี้นายจุลพันธ์ยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดยังเดินหน้าต่อตามไทม์ไลน์เดิมคือการแจกเงินก้อนแรกในเดือนกันยายนนี้แต่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการบางส่วนอาจเป็นเงินสดบางส่วนอาจเป็นวอลเล็ตพร้อมย้ำว่าต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจและต้องทำให้เกิดความสมดุลระหว่างเงินสดและวอลเล็ตโดยวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการนี้คือการวางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประชาชนเกิดความคุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆดังนั้นเม็ดเงินบางส่วนจะต้องมาในรูปแบบวอลเล็ตต่อไปนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ลงพื้นที่ติดป้ายสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในคลินิกทันตกรรมคลินิกเวชกรรมคลินิกกายภาพบำบัดและร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการในเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครพร้อมระบุเพิ่มเติมว่ามีหน่วยนวัตกรรมในกรุงเทพมหานครเข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่กว่า 1,600 แห่งแล้วและมีแนวโน้มเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ร้านขายยาคุณภาพจ่ายยาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจากเดิมให้ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย16รายการเพิ่มเป็น32รายการนายแพทย์เจเดชยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาการเบิกจ่ายค่ารักษาให้กับหน่วยนวัตกรรมต่างๆอย่างแน่นอนมีการพิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายใหม่สัปดาห์ละ2วันในวันอังคารและวันพฤหัสเพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ